ครับนี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับผมเอกวรัญญูอมรปานรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้มาอยู่กับอาจารย์วรพลพรหมมิกบุตรนะครับซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้นั้นท่านก็อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะครับก็ต้องบอกอาจารย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ชมหลายๆท่านนะครับส่ง SMS มารีเควสต์นะครับอยากให้อาจารย์นั้นมาออกรายการนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับอาจารย์ก่อนอื่นเลยนะครับในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการทางด้านของการเมืองมานะครับระยะเวลานานแล้วนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าผลงานของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับมันมีจุดแข็งอะไรนะครับมีจุดอ่อนอะไรหรือว่ามีอะไรควรที่ต้องมีการปรับปรุงครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับครับเอาจุดแข็งก่อนนะครับครับในเรื่องผลงานเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติน้ำท่วมนะโดยที่ไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวมาก่อนนะฮะและส่วนหนึ่งปัญหาเนี่ยก็มาจากระบบบริหารจัดการก่อนหน้านั้นนะครับก็คือหน่วยงาน2หน่วยงานแหละนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งดูแลเขื่อนอยู่นะฮะก็บริหารจัดการแต่ว่ามีน้ำมากรัฐบาลใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนครับที่เป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ดูแล้วก็รัฐบาลทำได้ดีค่อนข้างดีค่อนข้างมากนะครับแต่บอกว่ามากที่สุดเนี่ยคงพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่อนข้างดีในฐานะที่ไม่มีโอกาสที่เตรียมตัวเลยแล้วเผชิญปัญหานั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการวางแผนระยะยาวดำเนินโครงการระยะยาวซึ่งอันนี้ทำได้ดีกว่าในช่วงที่เกิดน้ำท่วมด้วยนะครับนี่ส่วนที่หนึ่งนอกจากนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องของการดำเนินการทำงานตามนโยบายที่ประกาศตอนหาเสียงไว้แล้วก็มาประกาศซ้ำตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับประเด็นหลักๆที่ประกาศไว้เนี่ยได้เคลื่อนหมดแล้วนะครับเท่าที่ดูจากเอกสารต่างๆที่เป็นเอกสารสาธารณะนะครับที่มีโอกาสได้เห็นรวมทั้งทางรายงานสื่อมวลชนด้วยเนี่ยได้เคลื่อนไปแล้วบางนโยบายเคลื่อนเห็นรูปธรรมในเบื้องต้นไปแล้วหลายประการนะครับเช่นนโยบายเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะฮะเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของแท็บเล็ตอันนี้เรื่องเด็กนะฮะเรื่องเด็กเนี่ยหลังจากที่มีอุปสรรคมีข้อโต้แย้งโต้เถียงกันมานานก็ขยับเป็นรูปธรรมแล้วนะครับเรื่องเงินเดือนของคนที่จบปริญญาตรีเข้าใจว่าเริ่มขยับแล้วซึ่งจากนี้ไปเนี่ยในการทำงานในระดับของระบบราชการประจำเนี่ยก็อาจจะมีขุกขัดติดขัดอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญหาร้ายแรงแล้วนะครับ เป็นปัญหาที่ทางนโยบายเนี่ยกำกับดูแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเราหลักๆเหล่านี้เนี่ยมีรูปธรรมแล้วนะมีรูปธรรมแล้วก็เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ครับส่วนเรื่องสำคัญมากๆคือเรื่องการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของผู้ใช้แรงงานของผู้ได้โอกาสอันนี้ผมได้เห็นความพยายามของรัฐบาลในการทุ่มเทยืนหยัดที่จะดำเนินนโยบายเรื่องนี้นะฮะแม้ว่าจะมีเสียงค้านจากฝ่ายค้านรวมทั้งจากสื่อมวลชนบางกระแสบางสำนักนะฮะที่ตำหนิติเตียนตรงนู้นตรงนี้ค่อนข้างมากคือต้านทานค่อนข้างมากแต่ว่าเห็นความพยายามรัฐบาลในการผลักดันแล้วนะครับซึ่งก็ผมมีความคาดหวังนะครับว่านโยบายส่วนนี้ที่จะช่วยเหลือคนจนหรือคนเดือดร้อนด้วยโอกาสเนี่ยทั้งในชนบททั้งในเมืองเนี่ยจะขยับต่อไปแล้วก็อยากจะให้กำลังใจรัฐบาลนะครับให้ดำเนินการต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมที่ได้โอกาสมาเป็นเวลานานเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากอาจารย์กำลังพูดถึงไอ้ตัวของโครงการรับจำนำข้าวด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาบอกโครงการนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่หลายฝ่ายนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คาดกันว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นโครงการนี้ก็จะถูกนำมาเป็นประเด็นด้วยรวมด้วยผมรวมถึงโครงการนี้ด้วยนะครับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะฮะทางฝ่ายค้านยกเอาโครงการประกันราคาข้าวของตัวเองเนี่ยมาเป็นข้อเปรียบเทียบครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องดูว่าจุดยืนก่อนจุดยืนของสองโครงการนี้ต่างกันนะครับสนับสนุนโครงการประกันราคาข้าวเนี่ยเป็นจุดยืนที่ยืนอยู่กับผลประโยชน์ของพ่อค้าคนกลางกับโรงสีในขณะที่โครงการจำนำราคาข้าวเปลือกจุดยืนอยู่ที่การสนับสนุนผลประโยชน์ของผู้ผลิตคือชาวนาชาวนาจุดยืนต่างกันครับนะฮะ
ผมพูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าในเรื่องข้าวเนี่ยผู้ผลิตคือชาวนาผู้บริโภคคือประชาชนทั่วไปที่บริโภคเนี่ยจะต้องผ่านคนกลาง2กลุ่มคือโรงสีซึ่งแปรรูปข้าวกับพ่อค้าที่ขายข้าวทั้งในและต่างประเทศนะฮะคนกลางเนี่ยจะได้ประโยชน์มากจากโครงการประกันราคาข้าวครับยังไงครับอาจารย์การประกันราคาข้าวเนี่ยนะฮะรัฐบาลประกันราคาข้าวเช่นประกัน 11,000 บาทแต่เวลาชาวนาไปขายเนี่ยนะฮะไปขายกับโรงสีนะฮะเอาข้าวเปลือกไปขายเนี่ยโรงสีเขาจะให้ราคายังไงก็ได้เสร็จแล้วชาวนามาเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยจากรัฐบาลก็ซึ่งก็คือจากภาษีกรประชาชนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องว่างให้โรงสีที่รับซื้อข้าวเนี่ยสามารถจะอ้างเหตุต่างๆเพื่อจะกดราคาข้าวเปลือกครับและชาวนาก็ยอมขายให้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปได้เงินเพิ่มจากรัฐบาลอยู่แล้วนะอันนั้นเป็นการเอาเงินของประชาชนเนี่ยไปจ่ายให้ชดเชยให้ครับนะชาวนาได้เงินมากกว่าที่ขายไหมได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่เท่าไม่ถึงราคาประกันนะครับโรงสีได้ซื้อข้าวราคาถูกไหมได้ซื้อข้าวราคาถูกครับเพราะว่ากดราคาได้นะผู้บริโภคข้าวราคาแพงไหมบริโภคข้าวราคาแพงเพราะว่าผ่านคนกลางแต่โครงการจำนำเนี่ยนะฮะเมื่อชาวนาเอาข้าวเปลือกมาจำนำครับซึ่งอาจจะจำนำกับโรงสีที่เข้ามาร่วมโครงการนะฮะชาวนาได้เงินไปเลยตามราคาที่กำหนดไว้นะฮะราคาจำนำได้เงินไปเลยนะฮะครับส่วนข้าวนะฮะข้าวที่มาจำนำไว้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นของชาวนาที่มาถ่ายคืนได้นะแต่ถ้าชาวนาไม่มาถ่ายคืนสมมติข้าวราคาตกต่ำลงชาวนาไม่ถ่ายคืนก็กลายเป็นข้าวของรัฐบาลเอาไปดำเนินการแปรรูปขายได้นะเพราะฉะนั้นจุดยืนตรงนี้ตรงที่ว่าชาวนาได้ประโยชน์นะขณะที่โรงสีไปกดราคาข้าวอะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไปกดราคาข้าวชาวนาเขาก็ไม่ขายให้โรงสีเขาก็เอามาจำนำให้รัฐบาลนะพ่อค้าคนกลางจะมากดราคาชาวนาเขาก็ไม่ขายเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าหัวใจสำคัญปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าคนกลางในระบบการผลิตและการค้าข้าวเนี่ยคือโรงสีกับพ่อค้าส่งออกเนี่ยชินกับการได้ประโยชน์จากการกดราคาข้าวมาเป็นเวลานานหลายสิบปีครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะสูญเสียประโยชน์ส่วนนี้นะผมขอสรุปคร่าวๆนะครับก็คือโครงการประกันรายได้เนี่ยหมายความว่าเมื่อชาวนาเนี่ยจะขายใช่ไหมครับโรงสีสามารถกดราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าชาวนาเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะกดเท่าไหร่เขาก็สามารถไปเอาเงินเพิ่มเติมจากทางด้านของรัฐได้ที่ประกันราคาไว้ที่ราคาเท่าไหร่อย่างเช่น15,000ชาวนาโรงสีบอกว่ารับซื้อ 10,000 นะครับเขาจะได้ส่วนต่าง 5,000 ชาวนาจะได้แน่นอนนะฮะหรือว่าโรงสีรับซื้อ 5,000 ชาวนาเขาจะได้ส่วนต่าง 10,000 ประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโครงการรับจำนำเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวนาเอาไปขายให้กับโรงสีกดราคาปุ๊บเขาก็ไม่ขายให้โรงสีไม่ได้เป็นผู้คือถ้าชาวนาจะไปขายโรงสีสมมติโรงสีบอกว่าจะกดราคานะฮะชาวนาบอกไม่มาขายโรงสีอ่ะเขาจะเอาจำนำกับรัฐบาลตรงนี้ก็เขาก็ไปที่สถานที่ที่รัฐบาลรับจำนำไว้เขาก็ได้จะได้เงินตรงนั้นโดยตรงตรงนี้ถึงถือว่าเป็นจุดเด่นที่ชาวนาจะได้รับเงินโดยตรงจุดยืนผลประโยชน์จุดเด่นเนี่ยต่างกันหรือถ้าคุณเป็นโรงสีหรือพ่อค้าซื้อข้าวที่ต้องการเอากำไรเยอะๆคุณกดราคาคุณก็ชอบโครงการประกันราคาข้าวครับแต่ถ้าคุณมีจุดยืนอยู่กับชาวนาที่เขาผลิตข้าวครับคุณก็สนับสนุนโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับแล้วทำไมมันถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะจังเลยครับอาจารย์เพราะว่าผลประโยชน์เรื่องนี้มหาศาลมากนะครับผลประโยชน์ที่สมาคมโรงสีสมาคมผู้ส่งออกข้าวได้ประโยชน์จากการซื้อข้าวในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็คือรูปธรรมที่ชัดเจนคือชาวนาจนครับเพราะผลิตไปครับก็ราคาก็ไม่ได้ดีอะไรเลยครับถูกกดราคาถูกกระบวนการคนกลางเนี่ยนะฮะเอาผลประโยชน์ตรงเนี้ยมาเพราะงั้นผลประโยชน์เยอะมากแล้วก็เครือข่ายขององค์กรที่เป็นคนกลางในระบบการค้าข้าวเนี่ยมีความเข้มแข็งคือเข้มแข็งนี่คือผนึกกำลังกันนะฮะครับแล้วก็มีนักวิชาการที่จบเศรษฐศาสตร์การเกษตรนะมาสนับสนุนบางส่วนเนี่ยเข้าไปทำงานอยู่ที่ RI เขียนงานวิจัยแล้วมาสนับสนุนโครงการประกันราคาข้าวหรือเข้าจานโครงการจำนำข้าวเพราะว่าการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้เรื่องผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวกับเรื่องข้าวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้านทานกันคือฝ่ายที่ต้านทานโครงการรับจำนำข้าวก็ต้านทานสุดฤทธิ์เพราะว่าถ้าต้านทานไม่ได้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยอ่ะส่วนหนึ่งก็แล้วกันเพราะมันจะเปลี่ยนทำให้การประกันราคาข้าวเนี่ยคนจะเห็นจุดอ่อนแล้วว่าไม่ได้ยืนอยู่กับผู้ผลิตครับแต่ยืนอยู่กับคนกลาง
แต่จุดแข็งของจำนำข้าวคือว่าช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยลืมตาอ้าปากในขณะที่ไม่ได้มาทำร้ายพ่อค้าคนกลางครับพ่อค้าคนกลางก็ยังสามารถรับซื้อข้าวแต่ซื้อในราคาที่เป็นธรรมยังส่งออกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญผมยังอยากจะฝากให้กำลังใจนะครับทั้งถึงรัฐบาลด้วยทั้งถึงคุณเข้าใจว่าคุณกิตติรัตน์ณรนองเนี่ยจะเป็นคนนึงซึ่งพยายามผลักดันเรื่องนี้และยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ได้อยากจะฝากไปในฐานะที่เคยออกกำลังกายเล่นเทนนิสด้วยกันสมัยที่ไปอยู่นอร์ทเวสเทิร์นสัก 2-3 เดือนกันนะฮะแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับเป็น20ปีฝากให้กำลังใจคุณกิตติรัตน์ว่ายืนหยัดตรงเนี้ยต่อสู้ทางการเมืองเพื่อยืนยันโครงการจำนำราคาข้าวแล้วก็แก้ไขปัญหาปีกย่อยปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์อะไรเนี่ยคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็มีความเข้มแข็งในการช่วยดูแลพวกนี้ผลักดันนี้ให้ได้เพื่อพี่น้องประชาชนได้กินดีอยู่ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จให้ได้นะครับซึ่งอนาคตเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการร่วมมือกันระหว่างเวียดนามรวมไปถึงไทยด้วยมันจะสามารถเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งคือองค์กรโอเปกเลยใช่ไหมครับที่สามารถกำหนดราคาข้าวได้เป็นราคาเดียวในตลาดโลกอย่างนี้สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์คือในแง่หลักการแล้วมันทำได้คือในทางทฤษฎีทางหลักการนะทำได้แล้วก็มีผู้คิดเรื่องทำนองเนี้ยมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จเพราะมีอุปสรรคทางการเมืองมีอะไรเยอะแยะซึ่งถ้าสมมุติว่าจะเริ่มทำได้สำเร็จในช่วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่ก็ยิ่งดีผมคิดว่ายิ่งดีนะฮะแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วทำได้นะครับบรรดาประเทศผู้ส่งออกข้าวเนี่ยนะฮะรายใหญ่ๆเนี่ยก็ไทยเวียดนามอินเดียนะฮะอินเดียรวมอเมริกาด้วยนะฮะสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีพม่าด้วยถ้ารวมตัวกันได้แล้วก็ทำให้มันเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตต่อโรงสีต่อผู้บริโภคเฉลี่ยรายได้ให้ดีๆเนี่ยมันก็ข้าวก็จะกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามีศักยภาพมีมูลค่าเพิ่มสูงเพราะว่าคนต้องบริโภคกันอยู่ทุกวันครับนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับอย่างเช่นของน้ำมันนั่นเองทีนี้เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนี่ก็คาดว่าจะไปอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่อนข้างแน่นอนนะครับซึ่งอาจารย์ก็คาดว่าน่าจะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ละเอียดใช่ไหมฮะอาจารย์ครับผมค่อนข้างมั่นใจอย่างนั้นนะครับนะครับจริงๆแม้แต่ในรายการ Asia Update นี่ก็ครั้งหนึ่งตอนที่หาเสียงแข่งกันเรื่องนี้เนี่ยก็เคยมีการนำเอาข้อมูลต่างๆในรายละเอียดเนี่ยมานำเสนอกันไปแล้ว รอบ2รอบครับก็มั่นใจนะครับนอกเหนือจากเรื่องของโครงการรับจำนำนะครับอาจารย์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นนะครับอาจารย์คิดว่ายังมีเรื่องไหนอีกบ้างมั้ยครับอาจารย์มีความเป็นห่วงกังวลตรงไหนบ้างมั้ยครับแล้วคาดว่าจะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนการอภิปรายไว้วางใจครั้งนี้เท่าที่ดูนะฮะเท่าที่ดูงานของรัฐบาลแล้วก็งานของฝ่ายค้านเปรียบเทียบกันเนี่ยดูไม่น่ากังวลสำหรับรัฐบาลนะไม่น่ากังวลนะไม่น่ากังวลเหมือนสมัยที่แล้วนะฮะที่มีการโยนแฟ้มกันนะครับอาจารย์คือในเนื้องานก่อนดีกว่าในเนื้อหาที่อภิปรายประเด็นที่อภิปรายเนี่ยนะฮะผมว่ารัฐบาลไม่มีงานมีคำอธิบายได้ค่อนข้างแน่นอนชัดเจนรูปธรรมฝ่ายค้านต่างหากที่เป็นภาระหนักถ้าสมมติว่าจะหาจุดอ่อนหาช่องโหว่มาทำให้ล้มรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านมีช่องโหว่แต่ว่าเกมอย่างอื่นในทางการเมืองที่เป็นเกมในลักษณะของตุกติกเกมลักษณะของไม่สวยงามในรัฐสภารวมทั้งบางทีอาจจะเป็นเกมที่อาจจะละเมิดข้อบังคับครับตรงนี้น่ากลัวไหมก็ยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าบทเรียนที่ผ่านมาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้รับนะฮะจากการที่แสดงการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายบางเรื่องในเข้าข่ายที่จะผิดระเบียบข้อบังคับหรืออาจจะผิดกฎหมายด้วยนะฮะในสภาในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะผิดถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยนะฮะน่าจะให้บทเรียนกับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่าทำแบบนั้นอีกครับเพราะถ้าทำแบบนั้นอีกเนี่ยจะยิ่งทำให้สถานะของพรรคในยิ่งสุดต่ำกว่าปัจจุบันเข้าไปอีกนะฮะซึ่งอาจารย์ก็มองว่ามันในครั้งนี้ในการอภิปรายนะครับคาดว่าจะไม่ได้มีความเดือดเข้มข้นนะครับเหมือนกับในการเปิดสมัยประชุมครั้งที่แล้วนะฮะเขาได้รับบทเรียนที่อาจารย์ในการประท้วงหรือในการอภิปรายด้วยวาจาด้วยอะไรเข้มข้นเนี่ยอาจจะยังมีความเข้มข้นอยู่แต่ว่าความก้าวร้าวหรือความหยาบคายหรือว่าการละเมิดข้อบังคับอย่างโจ่งแจ้งแบบที่เราได้เห็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทำสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนะเพราะว่าทางผู้บริหารพรรคคงจะต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าทำอย่างนั้นเนี่ยยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคสถานะของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยิ่งสุดต่ำลงแล้วก็เป็นการยกสถานะของพรรคเพื่อไทยให้สูงขึ้นอีกสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและของอาจารย์มองว่าการที่ยังคงค้างอยู่ในสภาอย่างนี้จะเป็นปัญหาอะไรไหมครับ
ปัญหาไหมปัญหาจะมีแน่ฮะเป็นปัญหาแน่นี่เป็นปัญหาการเมืองที่คลาคสังมาตลอดเรื่องปลองดองเนี่ยผมเคยให้ความเห็นไปจริงๆก็หลายครั้งแล้วก็ยังยืนยันความเดิมว่ากระบวนการปลองดองเนี่ยนะฮะจะทำได้ช้ากว่ากระบวนการทางการเมืองส่วนอื่นครับเช่นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยจะมีผลสัมฤทธิ์เร็วกว่าส่วนการปลองดองเนี่ยยังจะเกิดได้ช้าครับนะฮะไม่เกิดก่อนทำไมมันเกิดไม่ได้ครับอาจารย์เพราะว่าปัญหาอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องที่นำมาสู่การปลองดองเนี่ยเป็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่ระดับชาติมากมายมหาศาลแล้วยังเชื่อมโยงขณะนี้ยังเชื่อมโยงไปกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์ต่างๆด้วยนะฮะมันประโยชน์อะไรครับอาจารย์ผลประโยชน์ตรงนี้คือตรงไหนฮะมันมีสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาตินะฮะซึ่งคำนี้ดูเหมือนกับเป็นนามธรรมลอยๆแต่จริงๆมันมีรูปธรรมเยอะนะฮะผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยมาตั้งแต่เรื่องเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องราคาข้าวครับราคาข้าวนะครับเรื่องสินแร่ครับเรื่องแก๊สนะฮะพวกนี้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติหมดครับนะฮะพูดถึงเรื่องพรมแดนแห่งรัฐพวกนั้นอำนาจอธิปไตยของรัฐพวกนี้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติหมดผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยถูกควบคุมโดยระบบราชการประจำครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจได้เนี่ยนะฮะผู้นำหน่วยราชการประจำและอดีตผู้นำหน่วยราชการประจำเนี่ยก็หวนกลับมาใช้อำนาจควบคุมอย่างเคร่งครัดแล้วก็จัดระเบียบกฎหมายให้เอื้อมอำนวยต่อผลประโยชน์ตัวเองครับก็เป็นอย่างนี้มานานนะครับความจริงแล้วเป็นอย่างนี้มานานตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลง2475ก็เป็นแบบนี้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเสร็จแล้วพอกระแสโลกาภิวัตน์บอกว่าประเทศสมัยใหม่เนี่ยต้องมีรัฐสภาต้องมีประชาธิปไตยประเทศไทยก็ต้านทานกระแสนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามสร้างก็ต้องตามเข้าไปนะฮะสร้างระบอบประชาธิปไตยนี้ขึ้นมาซึ่งสร้างมาระยะแรกเนี่ยประชาชนก็ยังไม่เคยชินระยะแรกเนี่ยยังไม่เคยชินครับแล้วพอเริ่มจะมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็ยังรู้สึกโดยประสบการณ์ในชีวิตตัวเองนะว่าเลือกไปแล้วก็ตัวเองก็ไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยกับมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะนี่ในอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้กันมาอันนี้คือเรื่องผลประโยชน์มหาศาลที่ฝังรากลึกมานานครับผมแต่พอหลังการเลือกตั้งปี2544ทีนี้ผลประโยชน์จากการเลือกตั้งเนี่ยมันเริ่มจับต้องได้แล้วโดยประชาชนโดยช่วงยิ่งประชาชนที่ด้อยโอกาสในเวลานานในชนบทนะฮะพอเริ่มจับต้องได้เขาก็เริ่มศึกษาเรียนรู้ในชีวิตจริงของเขานะฮะครับแล้วเขาก็เริ่มหันมาสนับสนุนระบบเลือกตั้งทีนี้ตรงนี้ครับประเด็นตรงนี้แหละที่ว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายที่มาจากระบบแต่งตั้งดั้งเดิมซึ่งฝังรากลึกในการหาผลประโยชน์มากับฝ่ายที่มาจากระบบเลือกตั้งสมัยใหม่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าฝ่ายที่เป็นเครือข่ายระบบแต่งตั้งดั้งเดิมเนี่ยส่งคนตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบเลือกตั้งด้วยเพราะงั้นพวกนี้ก็หัวผลประโยชน์กันมาแบบนี้คนก็ยังสับสนคลุมเครือกันแต่ความขัดแย้งมาเกิดขึ้นเนี่ยนะพอพรรคไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลทีนี้เริ่มแสดงศักยภาพของระบบเลือกตั้งในการที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนความขัดแย้งก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าฝ่ายที่ครองผลประโยชน์มาในอดีตดั้งเดิมไม่ยอมปล่อยครับก็มีการรัฐประหารขึ้นคือไม่ยอมปล่อยอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆยังไม่ยอมปล่อยครับยังไม่ยอมปล่อยยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนกลุ่มส่วนตนอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเนี่ยนะฮะก็ยึดอำนาจปี49ครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญก็วางโครงสร้างอำนาจการเมืองนั้นไปอีกเพราะงั้นความขัดแย้งนี้มันลึกถึงขั้นที่ว่าเมื่อไม่ยอมทางฝ่ายที่สนับสนุนการเลือกตั้งฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยก็ไม่ยอมก็ต่อสู้กันทางการเมืองโดยการใช้สิทธิ์ชุมนุมเรียกร้องต่างฝ่ายแต่งตั้งก็ใช้สิทธิ์ชุมนุมแล้วก็ใช้ความรุนแรงก้าวร้าวยึดสถานที่ต่างๆครับผมพอจะพูดได้ไหมครับอาจารย์ว่าปกติแล้วฝ่ายแต่งตั้งเนี่ยมักจะชนะมาเสมอแต่ครั้งนี้เนี่ยสาเหตุที่ความขัดแย้งมันยังคงอยู่เนี่ยเพราะว่าฝ่ายที่เลือกตั้งเนี่ยคือประชาชนก็สามารถจับต้องผลประโยชน์เหล่านั้นได้หลังจากปี2544ฝ่ายที่นิยมระบอบแต่งตั้งเนี่ยนะฮะชนะมาตลอดแล้วบางครั้งที่อ่อนแอไปบ้างหรือว่าถูกตีโต้บ้างเนี่ยนะฮะก็อ่อนแอไปชั่วระยะเวลาไม่นานนักก็กลับมายึดอำนาจได้ใหม่ครับนะฮะอันนี้เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ครั้งนี้มันแปลกไปจากครั้งก่อนตรงที่ว่าพอยึดอำนาจแล้วนะฮะประชาชนเริ่มไม่ยอมรวมตัวกันแล้วสู้ในทางการเมืองตามวิธีทางการเมืองแล้วสู้แล้วถูกปราบถูกฆ่าถูกเอาไปขังคุกก็ยังไม่ยอมครับก็ยังสู้ต่อเพราะงั้นฝ่ายแต่งตั้งรออย่างเดียวฮะรอเมื่อไหร่ประชาชนเหนื่อยรอเมื่อไหร่พรรคการเมืองที่สนับสนุนระบบเลือกตั้งจะเหนื่อยครับหรือรอเมื่อไหร่จะซื้อตัวหรือว่าจะหัวกับนักการเมืองฝ่ายเลือกตั้งได้ที่เป็นหัวหอกได้ซื้อตัวได้ไปอยู่ฝ่ายตัวเองเมื่อนั้นน่ะจะกลับมาครอบได้ใหม่แต่ว่าขณะนี้ก็
การรอนั้นก็ยังว่างเปล่าอยู่นะฮะคือประชาชนก็ยังยืนหยัดสนับสนุนอยู่ค่าปราบปรามมา2รอบใหญ่ปี52ปี53ประชาชนก็ยังยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแบบนี้อยู่เพราะงั้นมันก็เลยแก้ไขไม่ได้ง่ายนักเรื่องการปลองดองเพราะว่าความขัดแย้งมันพอเผชิญหน้ากันไปมันก็มีปมทางกฎหมายเพิ่มขึ้นเช่นนะเช่นแกนนำนปชคนเสื้อแดงถูกกล่าวหาก่อการร้ายแกนนำของพันธมิตรก็ถูกกล่าวหาอย่างนั้นนะฮะเป็นคดีกันอยู่นายทหารหลายคนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่อาจจะถูกดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศนี่ก็คลาคาซังกันอยู่นะฮะคุณอภิสิทธิ์เองคุณสุเทพเองก็อยู่ในข่ายที่ยังอาจจะต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะฮะอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในอนาคตว่าสั่งปราบปรามประชาชนโดยผิดกฎหมายในอนาคตเพราะงั้นมันมีเดิมพันมันบีเข้ามาระยะเวลาต่างทั้งชะตากรรมชะตาชีวิตของคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศนี้หลายอ๋ออาจารย์เลยมองว่าหลายสิ่งต่างๆเลยนั่นทำให้พรบปองดองเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้ยากคือตัวร่างพรบมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามีหลายร่างหลายแบบครับร่างบางแบบก็แบบว่ามีลักษณะแบบเกี้ยเสี้ยเลยครับคือเหมารวมเลยนิรโทษกรรมหมดแต่ร่างบางส่วนบอกว่าไม่นิรโทษกรรมคือให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีความแตกต่างอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำได้ยากยังปรองดองกันได้ด้วยวิธีการแบบนี้นะฮะยากแล้วก็คณะกรรมการอิสระที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตั้งขึ้นมาคอปนะที่มีอาจารย์คณิตนครเป็นประธานเนี่ยก็ยังทำงานในลักษณะที่ว่ายังเหมือนกับทำไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มย้ำเท้าอยู่ที่ทำไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มย้ำเท้าอยู่ที่เพราะว่าทำยากทำต่อไปเนี่ยยากครับมันคงมีอุปสรรคนะครับอาจารย์มองว่าพรบปรองดองตัวนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถออกมาเป็นกฎหมายได้ครับอาจารย์ตอบยากแต่ว่าตัวพรบตัวกฎหมายจะผ่านสภาถ้าจะผ่านสภาก็บอกว่ามีการคุยกันในทางการเมืองในทางสังคมในทางอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับกฎหมายมาทีหลังครับมาทีหลังแล้วนี้ทุกอย่างเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อจะรับประกันกันแต่ว่าในขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะทำอย่างนั้นได้ก็เหมือนต้องจับตั้งให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันให้ตกผลึกกันซะก่อนนะครับปัจจุบันนี้การความแตกแยกความขัดแย้งของคนไทยเนี่ยดูมันยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีของเรานะครับคุณทักษิณเดินทางไปเนี่ยแล้วก็มีคนบางกลุ่มบางฝ่ายที่ออกมาต่อต้านนะฮะจนเป็นข่าวคึกโครมไปทั่วโลกเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องนี้นะฮะมันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันก็กระจ่างมาเรื่อยๆนะฮะความขัดแย้งหลังปี49ปี4950เนี่ยเข้มข้นมากกว่านี้เยอะนะฮะฝ่ายที่ถูกระดมเข้ามาขัดแย้งกันที่เป็นมวลชนเนี่ยนะฮะแต่ละฝ่ายก็ยังมีคนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นมันระดับของโอกาสที่จะปะทะกันรุนแรงมันมีสูงในตอนนั้นแล้วก็ปะทะกันอย่างนั้นจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าเวลาโดยกระบวนการแบบนี้เนี่ยความขัดแย้งในขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีข่าวสารออกมาเรื่อยๆข่าวสารที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันช่วยคลายความขัดแย้งครับนะคลายในแง่ที่ว่าพอข้อมูลข้อเท็จจริงมันกระจ่างมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยอยู่ในความขัดแย้งเริ่มเข้าใจก็เริ่มถอยออกจากความขัดแย้งแต่ถอยออกจากความขัดแย้งเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ถอยจากความขัดแย้งจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้หนีนะครับคือถอยไปแล้วหาทางแก้ไขปัญหาทางแก้ไขด้วยวิธีการใหม่ครับนะซึ่งสันติวิธีมากขึ้นครับแล้วก็มีเหตุมีผลมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขัดแย้งแบบรุนแรงเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันลดลงครับโดยจำนวนคนก็ลดผมยกตัวอย่างเช่นจำนวนคนที่สนับสนุนระบบเลือกตั้งมากขึ้นจำนวนคนที่สนับสนุนระบบแต่งตั้งน้อยลงครับนะฮะในต่างประเทศเนี่ยที่ยังเห็นปรากฏการณ์นี้อยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการไปเดินสายนะมีการไปเดินสายที่จะให้ข่าวสารข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆฝ่ายของคุณสนธิลิ้มทองกุลและฝ่ายพันธมิตรเนี่ยนะฮะเขามีงบประมาณมีทุนที่จะเดินสายไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆในซีของเขาเนี่ยส่วนนปช.ไม่มีแบบนั้นไม่ค่อยมีแบบนั้นนะก็เป็นไปตามอิสระว่าใครรับข่าวสารทางเมืองไทยไปแล้วก็ไปคุยกันในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรายังเห็นภาพแบบนั้นอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าจำนวนมวลชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมมั่นใจนะฮะว่าไม่ได้เยอะนะฮะที่เราเห็นภาพว่าคนเสื้อเหลืองชุมนุมกันแล้วก็ไปต่อต้านคุณทักษิณ
คนเสื้อแดงที่ชิคาโก้รวมตัวกันแล้วก็แถลงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมีอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นธรรมชาติเป็นปกติตราบใดที่ไม่มาใช้ความรุนแรงประท้าต่อสู้กันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็คงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับก็มองว่าตอนนี้นะฮะความขัดแย้งในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมันดูเบาบางลงนะครับแต่มันก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอติดตามดูต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดกันถึงการเลือกตั้งประธานวุฒิสภากันครับครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับเรายังคงอยู่กับทางด้านของอาจารย์วรพลอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของการเลือกตั้งนะครับประธานวุฒิสภาล่าสุดเมื่อวานนี้นี่เองนะครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่มีการเลือกตั้งนะครับประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทยและก็ระบบการเมืองการปกครองในไทยครับอาจารย์คือประธานวุฒิสภาเนี่ยเป็นประธานสภาที่ทำหน้าที่สำคัญคือกันกรองกฎหมายนะครับแล้วก็ทวงดุลอำนาจนะฮะทางการเมืองครับผมกับสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆด้วยอันนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะครับแล้วปัญหาก็คือว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี้ยนะฮะมีสมาชิกที่มา2แบบครับมากับจากการสรรหาแต่งตั้งกับมาจากการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งนี่มีปัญหาอะไรจะมายังไงก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเลือกแต่แต่งตั้งนี่มีปัญหาเพราะว่าแต่งตั้งมาโดยคณะบุคคลคณะอำนาจจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของใครนะฮะประธานวุฒิสภาเนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลนะฮะในเรื่องการประชุมวุฒิสภารวมทั้งการกำหนดเรื่องวาระต่างๆเรื่องระเบียบเรื่องอะไรต่างๆควบคุมกฎกติกาในการประชุมวุฒิสภานะฮะอันนี้ก็จะมีความสำคัญตรงนี้อยู่นอกเหนือไปจากการที่มีตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่มีหน้าที่สำคัญที่เป็นประธานที่ต้องดูแลเรื่องพวกนี้ควบคุมนะฮะเขาบอกการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับมันก็ค่อนข้างพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะครับคือรอบแรกเนี่ยนะฮะคนที่เป็นทางด้านของประธานใช่ไหมครับที่มาจากขออภัยผู้ที่ลงนะครับที่จะสมัครเป็นประธานเนี่ยที่มาจากฝั่งของเลือกตั้งนะครับก็คือทางด้านของคุณนิคมไวรัชพาณิชย์นะครับได้คะแนนเป็นรองทางด้านของธรพิพิธนะครับแต่พอรอบสองนะครับกลับได้คะแนนเสียงที่เหนือกว่านะครับโดยรอบสุดท้ายเนี่ยนะฮะได้คะแนนเสียงอยู่ที่77คะแนนนะครับสำหรับคุณนิคมแล้วก็คุณพิเชษได้69คะแนนอาจารย์มองว่าขั้นตอนนะฮะในการลงคะแนนเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับว่ามันพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ครับอาจารย์ตามข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะกำหนดจำนวนวุฒิสมาชิกเอาไว้เนี่ย150คนครับนะมาจากการเลือกตั้งจังหวัดต่างๆจังหวัดละ1คนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมี76จังหวัดครับก็มีวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง76คนที่เหลือ74คนมาจากการแต่งตั้งผมขอใช้คำว่าจากการแต่งตั้งฮะสรรหาแต่งตั้งดูสวยไปก็มาจากการแต่งตั้งแหละโดยคณะบุคคลจำนวนไม่มากหรอกแต่งตั้ง คนเข้ามานะฮะ76ต่อ74 76มาจากการเลือกตั้ง74มาจากการแต่งตั้งแต่ว่า76คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าในการเลือกตั้งเนี่ยทางคณะผู้ที่ยึดอำนาจเอาไว้หรือเครือข่ายคนของคณะที่ยึดอำนาจเนี่ยก็ต้องส่งคนไปแข่งเลือกตั้งด้วยเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งด้วยซึ่งไม่เป็นไรอันนี้ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าถือว่าได้รับการประชาชนก็เลือกมานะฮะถึงจะส่งมาทีนี้ความจริงแล้วฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าเราจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาโหวตเลือกวุฒิเลือกประธานวุฒิสภานะแพ้ทุกทีเลยฝ่ายเลือกตั้งครับนะก็แปลว่าทางฝ่ายแต่งตั้งเนี่ยมีพลังมากกว่าคืออาจารย์บอกเหมือนเขาว่าที่ผ่านมาประธานวุฒิสภาที่ผ่านมานั้นมาจากการแต่งตั้งหมดนะฮะโอเคฝ่ายแต่งตั้งเนี่ยมีพลังมากกว่าครับมีพลังมากกว่าในการเลือกคนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มตนเองเนี่ยขึ้นมาเพราะเป็นปึกแผ่นนั่นแหละเป็นปึกแผ่นนะฮะขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนนะเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนแต่ว่าก็มีการลองพลังกันนะฮะมีการคล้ายๆกับชักเขย่ากันลงคะแนนรอบแรกในวุฒิสภาเนี่ยลงคะแนนรอบแรกคนที่มาจากการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งที่ได้อันดับ1คะแนนอันดับ1คือคุณนิคมเนี่ยได้40กว่าคะแนนครับในขณะที่คนที่ถูกส่งมาจากฝ่ายแต่งตั้งได้63คะแนนครับแต่ไม่ถึงครึ่งครับผมแต่ไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นคือต้อง73คะแนนพิเชษก็เลยยังไม่ได้เป็นครับก็ต้องลงคะแนนรับกันอีกนะฮะลงคะแนนกันอีกทีนี้รอบ2เนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือจาก43คะแนนคุณนิคมเนี่ยกลายเป็น60กลายเป็น77ครับได้เพิ่มมาอีกประมาณ20กว่า20กว่าเนี่ยก็มาจากคนที่จากวุฒิสมาชิกที่ไปลงคะแนนให้กับ
วุฒิสายเลือกตั้งอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งได้ตอนแรกได้ประมาณสัก20กว่า30 35คะแนน30กว่าคะแนนอันนี้ก็มาเพิ่มให้คุณพิเชษฐ์ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งหันไปลงคะแนนให้คุณพิเชษฐ์นะฮะมาเพิ่มให้คุณนิคมมากกว่าคุณนิคมเลยได้ไป77คะแนนเกินครึ่งไป1คะแนนเกินครึ่งไป2คะแนน2คะแนนเกินครึ่งไป2คะแนนขณะที่คุณพิเชษฐ์เนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะเกือบจะทั้งหมดที่กล่าวถึงเนี่ยนะฮะหันมาเลือกมาลงคะแนนให้คุณนิคมและคุณนิคมยังได้คะแนนจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งมาอีกส่วนหนึ่งมาอีกสองคนสองคนใช่ไหมอีกหนึ่งคนยังน้อยอีกหนึ่งคนอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยอีกหนึ่งคนเพราะว่าได้77ในขณะที่วุฒิสมาชิกสายเลือกตั้งเนี่ยมีทั้งหมดแค่76คนครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้พลังของฝ่ายแต่งตั้งเนี่ยอ่อนไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพลเอกเฉลียวมีเพียรคุณศักดิ์กอแสงเรืองอะไรท่านผมจำชื่อไม่ได้นะฮะต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพราะว่าถูกคดีบ้างหรือว่าเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบบ้างก็พ้นจากตำแหน่งไปครับแล้วอาจารย์มองว่าทำไมฝ่ายการเลือกตั้งเนี่ยทำไมช่วงนี้ถึงกลับมาค่อนข้างมีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นเลยครับอาจารย์คือฝ่ายเลือกตั้งที่ไม่ได้ถูกส่งมาจากกลุ่มอำนาจเบื้องหลังรัฐประหารนะครับอันนี้เขาปีอิสลามเขาอยู่แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าในครั้งแรกเขาลงคะแนนให้ใครแต่ว่าเมื่อลงแล้วเนี่ยเมื่อเห็นผลคะแนนครั้งแรกแล้วเนี่ยครับผมก็คงประเมินแล้วว่าทางฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะสูงครับเขาก็หันมาสนับสนุนนี้ในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายแต่งตั้งคงจะประเมินเหมือนกันจากการลงคะแนนในครั้งแรกสุดแล้วเนี่ยคงจะประเมินกันว่าถึงจะเลือกอย่างไรก็ไม่มีทางเกินครึ่งครับเพราะว่าคะแนนของตนเองคะแนนเดิมต้นทุนเดิมเนี่ยมีอยู่74แล้วก็หายไปอีก 2-3 คน 2-3 คนก็เหลือประมาณ71หรือ70ทํานองเนี้ยนะฮะครับผมมันถึงจะลุยกันลงไงก็คงไม่ถึงครึ่งเอาชนะไม่ได้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีมาเป็นแบบนี้เพราะสมมติว่าดึงดันกันไปอย่างนั้นลงไปลงไปยังไงมันก็จะไม่ถึงไม่เกินครึ่งอยู่ดีสมมติมีคนไม่ออกเสียงนะฮะครับสมมติเหลือ2คนแล้วมีคนไม่ออกเสียงเนี่ยคะแนนไม่เกินครึ่งมันดึงดันยังไงทางฝ่ายแต่งตั้งก็ไม่ได้อยู่ดีแต่เขาก็สามารถคาดได้ว่าฝ่ายเลือกตั้งก็จะต้องมาสนับสนุนคนของเขาด้วยเหมือนกันคิดว่าคงไม่แล้วคือจากผลอันแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกแล้วเนี่ยคงไม่แล้วนอกจากจะมีเวลาไปล็อบบี้กันอีกหลายๆวันอันนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากว่ากฎหมายกำหนดไว้เนี่ยว่าลงก็ต้องให้มันเสร็จในวันนั้นเลยเพราะงั้นช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคงประเมินแล้วว่าถึงยังไงก็คงต้องแพ้ฝ่ายเลือกตั้งแสดงว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าวุฒิสมาชิกสายเลือกตั้งเนี่ยเริ่มมีพลังทางการเมืองมากขึ้นครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ชอบทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นแบบนี้นะฮะอาจารย์พอจะพูดได้ไหมครับว่าอาจารย์วิเคราะห์ถึงตัวของคุณนิคมไวรัชพานิชเป็นอย่างไรบ้างครับประธานวุฒิสภาคนใหม่นะครับผมไม่รู้จักท่านเป็นส่วนตัวเลยนะฮะครับจริงๆแล้วแม้แต่งานของท่านก็มารู้จากการดูข่าวของเอเชียอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านเคยทำอะไรแต่ว่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเลยท่านจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสบให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยครับอาจารย์อันนี้เป็นคือผมเห็นด้วยเต็มที่ 100% เพราะว่าหลักประชาธิปไตยต้องเป็นแบบนั้นครับวุฒิสมาชิกควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็ผมยังคิดว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยไม่ลงมติวาระ3ร่างแก้ไขมาตรา291ที่ค้างอยู่นะฮะถ้าจะแก้ไขรายมาตราควรจะแก้ไขเรื่องที่มาวุฒิสมาชิกก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามีความพยายามจะแก้ไขนะฮะที่มาวุฒิสมาชิกให้เป็นเลือกตั้งทั้งหมดนะฮะสวที่เรียกว่าสวกลุ่ม40ต้องคัดค้านครับเนี่ยผมกำลังจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันมันจะเกิดความขัดแย้งอะไรเพิ่มเติมไหมฮะถ้าเกิดแก้มาตรานี้สมมติว่าคัดค้านก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ถ้าคัดค้านอยู่ในกรอบกฎหมายนะฮะครับคัดค้านก็มีสิทธิ์ทำได้แต่ว่าในที่สุดแล้วก็จะต้องไปอยู่ที่การลงมติในรัฐสภาร่วมกันระหว่างสสกับสววาระ1วาระ2วาระ3ครับถ้าสมมุติว่าพลังทางการเมืองของรัฐสภาของวุฒิสภานะฮะสายเลือกตั้งเป็นปึกแผ่นหนาแน่นแล้วแถมยังมีพลังของวุฒิสมาชิกสายแต่งตั้งอย่างน้อยมาสักครู่ที่เห็น1คนเนี่ยอย่างน้อย1คนเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเกินพอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของวุฒิสมาชิกนะครับซึ่งนั่นก็จะถือว่าเป็นผลดีต่อผมเห็นด้วยกับแนวทางที่ท่านนิคมได้เสนอไว้คิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ด้วยนะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศด้วยแล้วอาจารย์ได้มองถึงบทบาทของวุฒิสภา
ในปัจจุบันเป็นอย่างไรครับแล้วก็รวมไปถึงอนาคตหลังจากที่ได้มีประธานสภาคนใหม่นะครับอาจารย์คือวุฒิสภาในปัจจุบันเนี่ยอำนาจเนี่ยเยอะอำนาจในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจถอดถอนเนี่ยได้แทบจะทุกองค์กรเลยนะฮะในทุกองค์กรยังมีอำนาจในการกันกรองกฎหมายด้วยมีอำนาจมากนะฮะทีนี้อำนาจมากแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่ายังปลอดภัยอยู่อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งก็คืออำนาจที่บริสุทธิ์นั่นเองคือที่เป็นเสียงของประชาชนเป็นคนเลือกเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีเขาเรียกว่าเนี่ย bias นะฮะคือจะพูดอย่างนั้นคงไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนอาจจะมีบางช่วงเวลาที่อาจจะมีความลำเอียงมีความโน้มเอียงแต่ว่าพอคะกันแล้วเนี่ยมันจะเฉลี่ยกันไปมันจะเฉลี่ยกันไปแล้วก็ในการเฉลี่ยเนี่ยประชาชนก็จะได้เห็นการทำงานของผู้ที่ตนเองเลือกครับผมแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบการทำงานอยู่ในตัวครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามาจากการเลือกตั้งมันจะช่วยคือผมมองนี้ว่าการที่จะแก้ไขให้รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยนะฮะแก้ไขที่มาวุฒิสมาชิกให้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวางน้ำแล้วก็จะเผชิญกับปมที่อาจจะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะคู่ทำนองนั้นแต่ว่าถ้าผ่านไปได้ถ้าทำได้จะคลายตัวมันจะทำให้การปลองดองจะทำให้การพัฒนาประเทศการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยแล้วการสมานฉันท์ผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันกับทุกฝ่ายเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นทำได้ดีขึ้นนะฮะเพราะมันเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับทีนี้อาจารย์บอกถ้าผ่านไปได้เนี่ยอาจารย์สามารถกล่าวได้ไหมมันจะง่ายกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมครับหรือว่ามันน่าจะยากกว่าครับอาจารย์ถ้าจะให้ง่ายกว่านะผมอยากจะลองอย่างนี้ถ้าจะประเมินดูว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาวุฒิสมาชิกเนี่ยเป็นรายมาตราง่ายกว่าหรือไม่เนี่ยครับผมแนะนำแกมขอร้องนะฮะให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยจัดวาระประชุมวาระ3นะฮะแก้มาตรา291ที่ค้างอยู่เนี่ยหลังจากที่ผ่านงบประมาณผ่านอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพอมีเวลาโปร่งๆแล้วไม่ต้องมีเผชิญกับปัญหาความประมาณอภิปรายอะไรแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าการลงมติวาระ3มาตรา291ร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่เนี่ยยังเป็นการแก้ไขรายมาตราอยู่ไม่ใช่แก้ไขทั้งฉบับนะฮะแล้วสมมุตินะฮะเราจะดูตรงนั้นแหละว่าวาระ3แก้ไข291เนี่ยพลังของรัฐสภาเนี่ยมากแค่ไหนเกินพอไหมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็จะดูใจวุฒิสมาชิกทั้ง2สายนะฮะแล้วก็ดูใจสสพรรครัฐบาลด้วยว่าเอาจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแค่เล่นปาหี่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่จริงๆแล้วไม่มีความต้องการจะแก้หรอกนะฮะดูใจกันประชาชนได้ดูใจกันนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญ291วาระ3ผ่านได้โอกาสที่จะแก้ไขเป็นรายมาตรานะฮะไม่ใช่ทั้งฉบับนะครับเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่มาที่จะทำได้ราบรื่นแล้วก็ระหว่างนั้นก็เจรจากันว่าทุกอย่างทำเนี่ยเพื่อส่วนรวมครับนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันหนึ่งของประเทศไทยของเรานะครับถ้าเกิดมีที่มาจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับคือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2540รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงครั้งนึงในปี2550นะฮะทีนี้อาจารย์มองว่าสังคมไทยตอนนี้ต้องการอะไรครับอาจารย์สังคมไทยในตอนนี้ของเราเนี่ยที่ความขัดแย้งที่อาจารย์เพิ่งกล่าวไปเมื่อตอนเบรกที่แล้วนะครับว่ามันเริ่มที่จะดูดีขึ้นแต่ว่าความขัดแย้งมันก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าระยะเวลามันจะผ่านมายาวนานตอนนี้สังคมไทยเราต้องการอะไรจริงๆครับอาจารย์มองภาพรวมก่อนเลยนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆแหละอยู่ในประชาคมโลกครับถึงแม้ประชากรเยอะนะประชากร66-67ล้านคนนี่มันเกือบ1ใน10ของประชากร1ใน100ครับของเกือบจะ1ใน100 1ใน 1,000 1ใน 1,000 ประชากรโลกครับประเทศไทยเนี่ยต้องอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆในประชาคมโลกอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือต้องการที่จะให้คนในประเทศไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้มีตำแหน่งต่างๆเนี่ยเข้าใจซะก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อจะเชื่อมโยงกับโลกให้ได้ให้ก้าวไปพร้อมๆกับโลกให้ได้นะฮะอันนี้สิ่งที่ต้องการเพราะงั้นก็ต้องการทั้งองค์ความรู้ทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการประจำครูอาจารย์อะไรต่างๆสื่อมวลชนที่ช่วยกันทำให้คนไทยเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ต้องการแบบในภาพรวมเลยซึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวแต่จริงๆมันไม่ไกลตัวหรอกต้องอันที่สองต้องการที่จะให้การฟื้นฟูนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่19กันยา2549ถ้าเอากันเป็นรูปธรรมแบบอ้างอิงได้หน่อยนะฮะต้องการฟื้นฟูความเสียหายกลับคืนขึ้นมาแต่ต้องฟื้นฟูด้วยสันติวิธีด้วยหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐนะฮะไม่ใช่ฟื้นฟูด้วย
การใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่ใช่ฟื้นฟูด้วยอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นแนวทางที่กลุ่มพันธมิตรเนี่ยเขาพยายามจะใช้ในการฟื้นฟูเนี่ย คือเอาความรุนแรงใส่เข้าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเข้าอีกนะอันนั้นเป็นบทเรียนที่ไม่พึงปรารถนานะอันนี้ต้องการฟื้นฟูการฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องอาศัยรัฐสภานี่แหละซึ่งก็มีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเนี่ยเป็นองค์กรหลักแล้วก็มีองค์กรที่เรียกว่าองค์กรอิสระซึ่งผมไม่ค่อยชอบใช้คำนี้นะครับมาช่วยกันเสริมทำตรงนี้ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นความพยายามที่ฟื้นฟูถ้าดำเนินไปแล้วเนี่ยเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆ คลี่คลายแล้วความปรองดองสิ่งที่เราความปรองดองเนี่ยมันจะตามมาเป็นลูกโซ่มันจะเป็นลูกโซ่เป็นอัตโนมัติเลยซึ่งมันจะมาหลังสิ่งเหล่านี้คือปรองดองก่อนไม่ได้นะครับคือถ้าปรองดองก่อนเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเป็นการเกี้ยเสียเกียเสียแล้วมาหลอกชาวบ้านประชาชนให้ชาวบ้านยอมรับนะยอมรับซะก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพวกที่เกียเสียกันเนี่ยหาประโยชน์กันเองแล้วก็ปกปิดชาวบ้านครับนะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์นะครับที่มองว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นต้องการอะไรจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาความปรองดองที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คมช.ตอนนี้เนี่ยฮะผู้ที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารของเรานี่มันหายไปไหนครับอาจารย์หรือว่ายังอยู่ไหมฮะหรือว่าคือชื่อหายไปแล้วแต่ว่าสมาชิกยังอยู่คือองค์กรชื่อองค์กรไม่มีแล้วนะฮะสลายตัวไปแล้วยุบไปแล้วนะฮะแต่ว่าบุคคลก็กระจายกันไปอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองต่างๆผมยกตัวอย่างเลยรูปธรรมเลยคุณสนธิบุญยลักษณ์ลินพลเอกสนธิบุญยลักษณ์ลินครับไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีตำแหน่งในรัฐสภาครับผมนะฮะบรรดานักกฎหมายหลายคนซึ่งไม่ใช่เป็นแกนนำคมช.โดยตรงหรอกแต่เป็นคนไปให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคมช.นะก็กลับไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเป็นบริหารมหาวิทยาลัยไปอยู่ในองค์กรเป็นประธานบอร์ดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างบางส่วนเป็นวุฒิสมาชิกบ้างนะอันนี้ก็เป็นอยู่มีอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆที่ไม่ใช่มีรายชื่อในฐานะของแกนนำนปคมช.คมช.ที่มาแถลงฮะที่อยู่เบื้องหลังก็ยังอยู่ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอยู่ทั้งตำแหน่งในภาคธุรกิจเอกชนบ้างตำแหน่งในภาครัฐบ้างครับนะฮะแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะเป็นผู้เกษียณอายุไปแล้วแล้วเป็นที่ปรึกษาตรงนู้นตรงนี้หรือเป็นประธานกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็มีตำแหน่งไม่ได้ไปไหนพวกนี้ยังอยู่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนึงได้ไหมครับอาจารย์ว่าผู้ที่เป็นดำรงตำแหน่งสำคัญในคมช.ส่วนใหญ่นะครับภายหลังจากการปฏิวัติปุ๊บเขาก็ขึ้นมามีอำนาจในประเทศไทยคือได้ประโยชน์นั่นเองคือก็ลงไปในจุดที่มีอำนาจต่างๆเช่นพลเอกสมเจตบุญน้อมก็ไปอยู่ในวุฒิสภาเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงคุณพลเอกสนธิบุญยลักษณ์ลินคนอื่นๆถ้าคนอื่นๆก็ไปไล่เรียงรายชื่อดูทั้งที่เป็นแกนนำคมช.เองทั้งที่เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้คำปรึกษานะก็ครับรับตำแหน่งอะไรต่างๆไปกระจัดกระจายกันไปก็คือได้ประโยชน์จากแต่ยังคุมการปฏิวัตินั่นเองยังมีบทบาทในการคุมคำว่าคุมนี่คือไม่ได้คุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเพราะว่าบางทีเห็นคุมไปแล้วก็ต้องล่าถอยครับแม้แต่ในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะชุดปี2550นะฮะแล้วก็ยังมีวางคนสืบทอดทายาทกันมาก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณจรัญภักดีธนากุลเนี่ยนะฮะขณะนี้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะในอดีตก่อนหน้านั้นก็สนับสนุนนะอาจจะสนับสนุนเรื่องการร่างกฎหมายต่างๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยนะฮะคุณจรัญก็เป็นผู้ที่สนับสนุนในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีบทบาทมีตำแหน่งอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นผมมองว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางการเมืองครับเป็นกระบวนการทางการเมืองซึ่งดำเนินไปตามธรรมชาติทางการเมืองแต่ว่าดำเนินไปแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้เป็นอีกคำถามนึงอีกประเด็นนึงนะสำหรับตัวคุณพลเอกสนธิบุญยลักษณ์ลินเองเนี่ยเขาเป็นผู้ทำการก่อคณะปฏิวัติขึ้นมารัฐประหารขึ้นมาหัวหน้าคณะเลยนะแต่ว่าทำไมสุดท้ายแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นฝ่ายที่มีการยื่นพรบปรองดองออกมาอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้อย่างไรอาจารย์เริ่มตรงนี้ก่อนครับเริ่มตรงนี้ว่าพลเอกสนธิเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองครับแล้วก็พยายามแข่งขันที่จะได้รับการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของพลเอกสนธิครับนะฮะเสร็จแล้วมาเสนอพรบปรองดองแต่เนื้อหาในการเสนอพรบปรองดองเนี่ยเราต้องดูด้วยนะฮะเนื้อหาเป็นอย่างไรครับเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อใครนะฮะซึ่งผมเรียนกับคุณในตอนต้นรวมทั้งเรียนกับผู้ชมในตอนต้นว่ามันมีหลายฉบับซึ่งเนื้อหาไม่ตรงกันนะบางฉบับมันลักษณะมันเกี้ยเสียครับผมครับบางฉบับมันไม่ได้เกี้ยเสียแต่ว่าให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันทุกฝ่ายนี้เราก็ต้องดูว่า
รายละเอียดเป็นอย่างไรของฉบับของพลเอกสนธิเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมในรายการนี้เวลาสั้นๆนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เราไม่มีเวลาไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์รายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าประชาชนเขาก็ได้รับข่าวสารข้อมูลตรงนี้กันไปค่อนข้างมากแล้วค่อนข้างมากแล้วนะอาจารย์สุดท้ายแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยฮะสวอย่างที่เพิ่งกล่าวมาตอนต้นนะฮะสวสายแต่งตั้งนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งแต่งตั้งแล้วก็เลือกตั้งนะครับสวทั้งสองฝั่งนี้ก็สามารถทำงานร่วมกับสสได้อย่างมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาไหมครับอาจารย์ที่ผ่านมานะครับเป็นประเด็นไปผมว่าเป็นเรื่องๆไปบางเรื่องก็ร่วมมือกันได้ดีในทางกระบวนการทางรัฐสภาบางเรื่องก็ไม่ได้บางเรื่องเพราะมีจุดยืนทางความคิดมีจุดยืนในเรื่องที่มามีจุดยืนเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มของพวกของพรรคหรือแม้แต่ของส่วนรวมที่แตกต่างกันก็ไม่ได้แต่บางเรื่องก็ได้ก็คือแล้วแต่ประเด็นนะฮะสุดท้ายครับอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์ฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์การเมืองเนี่ยในประเด็นไหนที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ครับอาจารย์ฮะคือเรื่องแรกเนี่ยนะฮะติดตามดูเสถียรภาพของรัฐสภาชุดนี้ทั้งชุดนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานได้ดีพอสมควรหรือดีเกินพอสมควรก็ช่วยกันสนับสนุนในทางมวลชนได้สนับสนุนทางข่าวสารข้อมูลได้นะฮะถ้าตรงนั้นไม่ดีขอให้เริ่มต้นจากการแนะนำในเชิงวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ก่อนนะฮะแล้วรอฟังดูซิว่าแนะนำไปแล้วทางรัฐสภากับทางรัฐบาลที่จะว่ายังไงอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองต้องระวังคือต้องช่วยกันระมัดระวังว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ต้องการอะไรนะฮะซึ่งมันปรากฏอยู่ในการแข่งขันเชิงนโยบายเนี่ยนะฮะประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบดูแล ว่าผู้ที่มีอำนาจมีตำแหน่งทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้ง องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะพยายามทำตอบสนองผลประโยชน์ประชาชนหรือจริงๆแล้วตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มหรือพรรคพวกตัวเองแล้วก็ตรงนี้แหละฮะประชาชนจะต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบครับโดยยึดหลักการเป็นจิตวิญญาณว่าอำนาจที่ตายเนี่ยเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นขององค์กรอิสระครับแต่เป็นของประชาชนนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องดูกันที่การเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับว่าใครนั้นได้คะแนนสูงสุดแล้วก็คอยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดเนี่ยก็คอยวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็รวมมีการแนะนำแล้วก็ดูว่าทางด้านของฝ่ายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยก็แสดงว่าเขารับผิดชอบนะฮะแล้วก็รวมไปถึงว่าจะต้องมีการติดตามทางด้านของทุกๆฝ่ายด้วยว่าเขาทำตามถูกต้องตามคันลองครองธรรมหรือเปล่าเป็นผลประโยชน์เพื่อประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมฮะนะครับหมดเวลาสำหรับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์วรพลพรหมิกบุตรมากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนะครับอะไรครับท่านผู้ชมฮะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้สามารถติดตามชมได้ใหม่นะครับในรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับสวัสดีครับ